สวัสดีครับในส่วนถัดมาฮะเราจะมาดูในส่วนตัวเดโมซีนของตัว Dark Tonic กันนะฮะ Master Audio นะครับอยู่ในปลั๊กอินนะครับ Master Audio Expansion ตัวนี้นะครับก็ตัวเดโมอ่ะครับขอจะทำให้เห็นว่าจริงๆเรามี Sound Manager ตัวเดียวก็พอนะครับแล้วก็ติ๊ก Persistent นะครับ on Persistent Scenes ไว้อ่ะครับมันก็จะอยู่โดน Desktop on load อยู่ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะลองดูตัวอย่างได้ครับว่าถ้าจะมีแค่ Sound Manager ตัวเดียวนะฮะเราเล่นในหลายซีนต้องทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราจะไปต้องเอา2ซีนเนี่ยครับไปอยู่ที่ตัว build setting ก่อนนะครับเพื่อจะเทสนะฮะโดยที่ตัว bootstrap ให้เป็น ID 0นะครับแล้วก็ after bootstrap ให้เป็น ID 1นะครับลักษณะนี้พอเสร็จเรียบร้อยนะครับให้รันตัว bootstrap demo scene ขึ้นมาดูนะครับจะค้นพบว่ามันจะมี master audio อยู่นะครับตรงนี้นะฮะตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็จะโดนติ๊กไว้ตรงนี้นะครับถ้าไปดูที่ตัว Advanced Setting นะครับจะมีการติ๊ก Persist Across Scenes เอาไว้นะครับแล้วก็มีการสร้างนะครับมีการสร้าง Playlist เอาไว้นะครับนะครับ Create Playlist ขึ้นมาถึง4 Playlist นะครับมีการสร้าง Playlist ขึ้นมา4 Playlist นะครับโดยที่ตัวเพลงนะฮะจะสังเกตเห็นว่าตัวเพลงจะอยู่ที่ไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปมิกเซอร์นะฮะตัวเพลงจะไปอยู่ในตัวPlaylist Setting แล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ Playlist อย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแอดเพลงลงไปได้นะฮะนะครับแอดปุ๊บเนี่ยเราก็จะแดกเพลงใหม่ลงไปนะครับลักษณะนี้ผมลองแดกดูแล้วกันมาแล้วนะครับก็ได้เป็นเพลง King นะฮะคลิปนะครับลูปไหมนะครับจะให้เล่นเพลงตั้งแต่ตอนสตาร์ทเลยไหมนะครับสตาร์ทซองสตาร์ทสตาร์ทอีเวนต์อะไรนะฮะ Player off screen Player move พวกนี้นะครับก็เราก็สามารถเข้าไปดูตัวอย่างตามเดโมซีนได้นะฮะว่าเขาเลือกอะไรแบบไหนบ้างนะฮะอย่างมีตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ออดิโอคลิปเขาก็ไม่ได้ติ๊กอะไรไว้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์ปกติดูแล้วก็น่าจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันมาสเตอร์เซตติ้งไปเลยแต่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาตรงที่ว่าของเขาจะเป็นซิงโครไนซ์คลิปนะครับของเราก็อาจจะต้อง new clip from beginning ลองซิงโครไนซ์คลิปตามไปด้วยนะครับปรับ2 volume ปรับอะไรพวกนี้นี่ต้องมี2คลิปนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้าอยากจะได้เพลงมาเป็น background music นะครับก็สามารถกด create playlist controller ตรงนี้ได้นะครับก็เราก็จะได้อันนี้มานะครับมาสร้างปึ๊บเนี่ยฮะพอได้มาเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยมันจะได้มาเพิ่มอีกอันนึงตัวนี้ครับเราก็เลือกว่าจะเล่นเพลงไหนนะครับเมื่อกี้เราเพลง King New Playlist ตัวนี้นะครับโอเคนะฮะลักษณะนี้ลองกด Play ดูนะครับสังเกตเห็นว่ามันเล่นนะครับเล่นแบบนี้เลยนี่ก็ลูปนะอันนี้ก็พยายามเล่นไปคือเพลง King เราเมื่อกี้ก็ลูปนะครับเราก็จะลูปนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะทำให้เห็นว่าทำแบ็คกราวด์มิวสิกยังไงนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับในตรงนี้นะฮะจะสังเกตอะไรครับ Master Audio อยู่ตรง Don't Destroy or Load นะครับ Don't Destroy or Load ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเสียงแบ็คกราวด์มิวสิกอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าสมมติเรากดโหลดเกมซีนนะครับป๊อเสียงแบ็คกราวด์มิวสิกพวกนี้ตามมาด้วยหมดเลยครับนะครับตามมาด้วยหมดเลยนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะได้เกมยงเกมยาของเรานะครับซึ่งเสียงตรงนี้ก็จะทำการเซตไว้แล้วนะครับในพวกตัวยานทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้างงอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูตัว
Scene ของ After Bootstrap Scene ได้นะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูว่าเอ๊ะ Player มันมี Event ไหนบ้างนะครับนี่ครับ Event Disable นะฮะ Scream นะกรีดร้องนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ Enemy Spawner นะครับมันจะมีการสปอนตัวเนี่ยครับตัว Enemy เนี่ยเราก็ไปดู Enemy มันมีใส่ Master Audio อะไรลงไปนะครับก็เป็น Master ใส่ใน Invisible นะครับ Invisible ก็คือให้ระเบิดไปชนกับตัวเรา Invisible หายไปลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับก็น่าจะพอเห็นไอเดียนะฮะไอเดียว่าจะสร้างซาวด์แมเนเจอร์ Across Scene ได้ยังไงนะครับแล้วก็เสียงพวกนี้ที่มันรันอยู่นะครับเนี่ยนะครับที่มันเล่นอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเราเนี่ยถ้าเราจะให้มันเล่นรอบเดียวก็ได้นะครับลักษณะนี้นะครับหรือจะให้มันเล่นจนจบไปเลยก็ได้นะครับถ้ามันรอบเดียวไปก็เราก็ติ๊กออกได้นะฮะมันก็อาจจะลองไปทำความเข้าใจกับเพลย์ลิสต์ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับว่าจัดการเพลย์ลิสต์ได้ยังไงแต่ว่าเพลงพวกนี้มันก็จะอยู่ยาวนี้ไปเรื่อยๆครับมันเป็นแบ็กกราวด์มิวสิกไปเรื่อยๆเลยนะฮะในลักษณะนี้แต่คิดว่าน่าจะสั่งให้มันทยอยเล่นได้ตามซีนนะครับตรงนี้อาจต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะสั่งให้มันเล่นเลิกเล่นตอนไหนนะครับลักษณะนี้แต่ถ้าเอาแบบเกมซิมเพิลเกมง่ายๆมีแบ็คกราวด์มิวสิกก็เล่นได้ทันทีนะครับทำได้ทันทีเลยนะครับโอเคนะครับก็เพื่อเป็นการทดลองให้ดูก่อนจบเพลย์ลิสต์ไปลองซีดเมื่อกี้ดูซีดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมีเพลย์ลิสต์คอนโทรลเลอร์ลบก่อนแล้วกันปุ๊บนะครับ Master Audio แล้วก็ไปที่ Playlist Setting นะครับ Create Playlist Controller ขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงที่ Playlist Setup ตรงนี้จะยังไม่มีเพลงอะไรขึ้นมาเลยนะครับเราก็จัดการแอดเพลงลงไปนะครับหมดตั้งชื่อตรงนี้ว่า King แล้วกันนะครับแล้วก็เอาเพลง King เข้ามาใส่นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เลือกเป็น New Clip Fade In First Song แล้วเป็นเพลงแรกนะครับ Create Mode เป็นคลิปไปมี Song ID Volume แล้วก็ให้เลือก Loop คลิปนี่มีแบบ Specific Time ด้วยฮะอาจจะให้เล่นนานแค่ไหนนะครับโอเคลองดูนะครับยังไม่เลือกเพลย์ลิสต์เอามาอันนี้ playlist โอ้ UI มันเยอะจนงงนะครับเนี่ย playlist setup playlist controller เลือกเพลงอะไรตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่ง playlist ตรงนี้อาจจะแอดเพลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ได้ลักษณะนี้นะครับลองดูอีกทีโอเคนะฮะตัว controller เลือกแล้วว่าจะเล่นลิสต์ไหนนะครับเล่นละนะครับก็เล่นเรียบร้อยนะฮะงั้นน่าจะได้ไอเดียนะครับเนี่ยฮะไปอยู่โดนในซอนออนโหลดละนะครับพอโหลดซีนถัดไปที่ทำก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่ตัว Master Audio นะฮะเพราะมันจะซ้ำนะครับมันจะแจ้งเตือนนะฮะเขาไม่ได้เขียนเช็คเอาไว้นะครับโอเคนะครับก็จบเรื่อง Background Music ตรงนี้นะฮะแล้วก็จบ Overview ของ Master Audio นะฮะน่าจะพอทำให้เอาไปใช้งานได้แบบรวดเร็วนะครับแล้วก็เห็นฟีเจอร์มาแล้วว่ามันน่าใช้งานยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะไปลงลึกอะไรเพิ่มเติมได้นะครับผมขอบคุณมากครับ